สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมตุ้มตามนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับใช้ตัวปลั๊กอินซึ่งเพิ่งจะมีมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือเซ็นเซอร์ตัว DS18B20 ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาตัวเซ็นเซอร์นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลายท่านคงเห็นนะครับที่มีขายอยู่ตามทุกเข้าไปก็คือนี่เป็นเซ็นเซอร์ลักษณะนี้นะครับหรืออย่างที่เห็นในตัวกล้องนะครับก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือสามารถเอาไปจุ่มน้ำได้นะครับวัดอุณหภูมินะครับในน้ำนะครับหรือในอุณหภูมิที่เป็นที่เย็นๆอย่างเช่นน้ำแข็งนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นถ้าใครเอา DST1122ไปวัดเนี่ยวัดไม่ได้นะครับที่ความชื้นสูงเนาะแต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถทำได้นะครับนี่คือหน้าตาส่วนวิธีการเชื่อมต่อนะครับวันนี้เราจะมาใช้บอร์ดตัว KB IDE กันนะครับตามที่เห็นอยู่วันนี้ผมใส่เคสเนาะซึ่งวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมมีไดอะแกรมอยู่นะครับเป็นลักษณะนี้ไดอะแกรมก็ต่อง่ายๆนะครับก็คือต่อไฟ5โวลต์นะครับเข้ากับขาที่เป็นไฟคู่บวกนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวที่เป็นเขาใส่สายมาแล้วนะนะครับแต่ข้างในมันคือตัวคล้ายๆกับทรานซิสเตอร์นี่แหละมี3ขาอย่างนี้นะครับเนี่ยมี3ขาลักษณะนี้นะครับแต่อันนี้เขาใส่ตัวนี้มากันน้ำเรียบร้อยนะครับก็สีแดงก็เป็นไฟบวกเนาะต่อ5โวลต์ผมก็ต่อ5โวลต์จากไอ้ตัวบอร์ดนี้ออกมานะครับสีดำก็เป็นขาลบผมก็เอาไปต่อกับกราวตรงนี้ส่วนขาที่เป็น data เนี่ยเขาจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าขา Data เนี่ยต้องต่อตัวต้านทาน Pull Up นะครับตัวต้านทาน Pull Up นะครับก็คือใช้ประมาณ 4.7 นะครับโอกิโลโอห์มนะครับอันนี้ผมใช้เป็นประมาณ10นะครับไม่แน่ใจนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับลักษณะการต่ออย่างนี้ก็คือต่อ Pull Up นะครับก็คือ Data ต่อเข้ากับคล่อมนะครับตัวต้านทานใส่กับไฟบวกนะครับที่เป็น5โวลต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ามาสู่สายดิจิตอลนะครับซึ่งขาดิจิตอลที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นขาที่18นะครับเป็นตัวที่18เนาะของตัวบอร์ด KBAD ทีนี้นะครับมาที่โปรแกรมที่เราใช้กันนะครับก็จะเป็นตัว KBAD นั่นเองนะครับตัวคิดตัวนี้นะครับตัวนี้อันดับแรกเนี่ยนะครับให้เราเลือกบอร์ดก่อนนะครับโดยตัวปลั๊กอินที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะซัพพอร์ตบอร์ดที่เป็นตระกูล Arduino API นะครับอยากรู้ว่าบอร์ดไหนซัพพอร์ตบ้างนะครับให้เลือกตัวนี้นะครับ Order by Platform นะครับแพลตฟอร์มที่เป็น Arduino ESP32 จะซัพพอร์ตทุกบอร์ดนะครับนี่ทุกบอร์ดเนี่ยจะใช้ได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้เป็นบอร์ดถ้าเป็นแบบ Original เนี่ยจะเป็น ESP IDF นะครับนี่ยังไม่ซัพพอร์ตเนาะก็จะเป็นตระกูลนี้แล้วก็ตระกูลนี้นะครับโดยผมจะเลือกเป็นบอร์ดคิดไบรท์แบบ Arduino API เนาะแล้วก็เลือกเสร็จปุ๊บจากนั้นนะครับให้กดที่ปุ่มตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับเลื่อนลงไปนี่เราก็จะเห็นว่านี่นะครับมีปลั๊กอินตัวนี้ทำการติดตั้งนะครับง่ายนิดเดียวก็คือกดปุ่มจึ๊บรอมันดาวน์โหลดนะครับสักครู่นึงดาวน์โหลดอันซิปเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นว่า install success นะครับให้มากดที่ปลั๊กอินนะครับทดสอบดูนี่ปลั๊กอินที่เราติดตั้งก็คือจะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคือพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนี้ส่วนการเขียนโปรแกรมนะครับใช้งานแบบไหนเดี๋ยวเขาจะมี example ให้อยู่นะครับดู example นะครับเรามีเซ็นเซอร์ตัวเดียวนะครับไอตัวเนี้ยสามารถต่อเซ็นเซอร์ได้แบบพ่วงหลายๆตัวเนาะนะครับต่อหลายๆตัวต่อยังไงนะครับก็การต่อหลายๆตัวนะครับก็ทำได้แบบง่ายๆนะครับก็คือนี่ลักษณะนี้ก็คือเหมือนกันเลยนะครับคือไฟบวกนะครับไฟลบต่อเข้าแล้วก็นี่ใช้เส้นเดียวนะครับจิ้มเชื่อมกันได้เลยนะครับขาที่เป็นสีเหลืองก็คือต่อพ่วงกันได้เลยนะครับต่อพ่วงแล้วก็เข้าเส้นเดียวเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้ต่อง่ายมากๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวกดดูก่อนก็ใช้งานก็คือ init นะครับขานี่ขาที่18แล้วก็ใช้
block get temperature of device 0นะครับถ้าเรามีหลาย device ก็ใส่ device ตัวที่1 2 3ไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมลองเขียนก่อนนะอันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะปริ้นข้าวทาง serial นะครับแล้วก็ทางจอด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปตั้งค่า serial ก่อนนะครับ USB serial ปึ๊บจากนั้นก็ทำการ initial ค่านะครับของตัวเซนเซอร์นะครับโดยเซนเซอร์เราต่อที่พิน18ไว้จากนั้นนะครับผมจะทำการอ่านค่านะครับเซนเซอร์เรามีตัวเดียวเนาะผมจะอ่านแล้วก็เก็บใส่ตัวแปรไว้นะครับชื่อว่า temp ปึ๊บนะครับแล้วก็อ่านค่า temperature ของ device ที่0นะครับก็คือเรามีตัวเดียวนะครับถ้ามี2ตัวก็อ่านค่าตัวที่0หรืออ่านค่าตัวที่1ก็แล้วแต่เราจะระบุไปเลยนะครับเมื่ออ่านค่าได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงข้อความเนาะเป็น scroll temp ออกไปทางหน้าจอตัวเมสซิกนะครับแล้วก็ตรงซีเรียลเนี่ยผมก็จะแสดงค่าไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเข้าไปตรงนี้เนาะนี่ผมจะแสดงข้อความออกมาเทมนะครับอันนี้เป็นการต่อสตริงเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คืออันเนี้ยเราเอาสตริง2ตัวมาต่อกันนะครับมาต่อกันกับค่าอันนี้มันจะได้เทมเท่ากับอันนี้นะครับรวมกันเป็นข้อความเดียวแล้วก็จะเอาข้อความเนี้ยออกไปทางตัวนี้นั่นเองทางซีเรียลมอนิเตอร์นะครับจากนั้นเราก็ดีเลย์สักหน่อยนะครับเอาเป็นสักประมาณ100ละกันประมาณนี้โอเคเลือกคอมพอร์ตของบอร์ดที่ผมใช้อยู่เป็นคอม3เนาะส่วนความเร็วในการอัปโหลดก็เลือกเป็นแม็กสูงสุดละกันจากนั้นกดอัปโหลดรอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับ 24.9 นะครับประมาณ25องศานะครับผมก็ตั้งแอร์ไว้ประมาณนี้เปิดซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาดูนะครับมาดูคอม3กันเราเบาเลทเราตรงกันเนาะกด connect นะครับนี่ไงนะครับขึ้นมาแล้วนะครับลองปรับเปลี่ยนอุณหภูมิดูนะครับเดี๋ยวผมจับดูเนาะอุณหภูมิมันจะขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็น 25.26 ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ผมจับดูเนาะนี่เป็น27องศาครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์ตัว DS18B20 ซึ่งบอร์ด ESP32 ทุกรุ่นนะครับสามารถใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เขียนบล็อกแบบเดียวกันนี้หมดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะครับมันก็มาจิ้มใช้แบบนี้ส่วนเราจะเลือกขาไหนก็แล้วแต่เราจะกำหนดได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ